ะไม่ผิดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีกับคุณฝ่ายและสภาพจิตใจแต่ละคนก็คงไม่ได้โอเคเท่าไหร่กับข่าวแบบนี้ก็คิดว่าอยากให้มันจบจริงๆเพราะว่าเองสองคนนั้นทำความเข้าใจกันก็จริงๆก็ต้องใช้เวลากันนะคะอย่างที่คนรู้กันอยู่แล้วเราก็พูดกันทั้งคู่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาทุกคนก็สามารถมีปัญหากันได้คบกันมาตั้งนานก็อาจจะต้องมีเรื่องไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ก็เวลาก็ทำเป็นอย่างดีขึ้นเองอย่างที่แอนบอกว่าจะมีการรวมตัวกันในแก๊งเราไปจริงๆก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะครบหรือเปล่าหรือไม่ครบคุณก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆช่วงนี้คุณก็งานหนักมากแล้วก็ถ้าแบบเวลาตรงกันพอดีก็จะแวบไปเลยทันทีแบบอาจจะไม่ได้แพลนล่วงหน้าจริงๆให้ยืนติดตัวเองเพื่อสักการเท่าไหร่ที่จะลองจะไปลองกับเพื่อนเราคนนะเฮ้ยเดี๋ยวสิอันนี้มันก็แบบต้องขอแบบเป็นระยะเวลาแล้วเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนึงงานเราจะมาพูดแบบออกสื่ออย่างนี้มันก็ขอให้เป็นเรื่องของเราก่อนไม่มีพี่อ่ะนี่ไม่จบเลยไม่จริงๆคุณก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะพูดไปมันก็จะแนวแบบเดี๋ยวก็สามารถทำอะไรที่มันออกมากระทบกระเทือนอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคุณขอจบเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเยอะเกินจริงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงคนนอกที่คิดกันนะแต่ว่าอ่ะตอนนี้น่าจะหมดเวลาที่ทุกคนแบบมาสนใจเรื่องนี้แล้วอ่ะไปมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นแบบก็วันนี้คุณต้องกลับมาทำงานกว่าคุณจะแบบผ่านจุดนั้นมาได้มันใช้เวลานานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเราตอนนี้เรากลับมายิ้มสดใสแล้วก็ทำงานเต็มที่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นคงไม่อยากกลับไปณจุดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าขออนุญาตถามไลน์ของแอนนะคะมันมีไลน์เหมือนแบบเป็นชื่อเราคุยกับคนสักคนนึงเลยว่าเอาได้จริงหรือเปล่าก่อนไม่รู้ว่าคือไลน์ใครก็ไม่รู้หรืออะไรออกมาแต่ยอมรับว่าหลังๆก็มีคนให้กำลังใจเยอะค่ะแต่ว่าถามว่ารายละเอียดคุณไม่คุณคิดว่าถ้าไลน์หลุดคงไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนคุณคนไว้ใจได้แต่ตอนนี้ก็คือไปเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันแบบไม่แย่เกินไปวุ้นก็จะอยู่นิ่งๆดีกว่าค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ทุกอย่างแบบเท่าที่วุ้นรู้นะมันมีทั้งข่าวแบบเหมือนแต่งขึ้นมาอะไรหลายๆอย่างเพจอะไรต่างๆที่แบบว่ามันเกินจริงไปเยอะอะไรเพราะฉะนั้นแบบเราก็คิดว่าไอ้พวกไลน์หลุดเนี้ยมันทำได้อยู่แล้วมีคนไลน์หลุดเยอะแต่ว่าสำหรับวุ้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นข้อความที่แบบเราไปทำร้ายใครอ่ะวุ้นคิดว่าวุ้นโอเคไม่ว่าอะไรก็ตามคือเรายอมรับว่าที่ผ่านมาเราก็มีแบบเหนื่อยไม่ใช่ไม่ก็เราก็เหนื่อยกับข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้โอเคละจะเชิงเครียดไหมคะคล้ายๆเหมือนเราแบบทุกคนแบบไม่ค่อยชอบเยอะขึ้นในก็จริงๆมันก็เป็นการแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนแบบเราอยู่วงการมานานมากมันก็จะต้องมีคนทั้งไม่ชอบทั้งคนชอบอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าคนเขาแบบอินกับเรื่องนี้มากแล้วก็บางคนไม่ได้รู้ความจริงเยอะก็เข้าใจอะไรไปผิดๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมันไหนที่เราผ่านแล้วรู้สึกว่ามันแย่มากก็พยายามไม่จำเหมือนกันตอนเนี้ยเพราะว่าบางทีมันก็แรงมากแต่ว่าถ้าเราไปแบบคอนเซนเทรตกับคำพูดของคนอื่นเยอะมากแล้วก็ไปเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องข้ามจุดนั้นคือวุ้นดีที่วุ้นมีแบบใช้เวลาทำงานเยอะมีธุรกิจที่จะต้องทำก็เลื่อนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยววุ้นก็คงต้องทำแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่แบบทุกคนอยู่ข้างวุ้นตลอดอะไรเงี้ยค่ะแบบเพื่อนทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นผลงานที่ทำให้เรารู้ว่ามันก็บางทีจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยอย่างข้อความไลน์อย่างนี้เราพอจะคุ้นๆกับข้อความกันไหมว่าเราเคยพูดประโยคแบบนี้กับใครไม่เลยมันเป็นแบบเหมือนคุณก็ฟันธงไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่ได้อ่านคุณไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าถามว่ามันถ้าเกิดมันหลุดมาขนาดนี้คุณว่ามันไม่น่าจะใช่ของคุณเพราะว่าคุณไม่ได้คุยกับคนเยอะมากขนาดนั้นสมมติว่าเป็นที่ระหว่างทำมาปั่นจะใช่ไม่พูดดีกว่าจริงคุณอยากจบแบบเหมือนแบบข่าวนี้มันแบบทำได้เป็นอีกเป็นเดือนเลยอ่ะคุณเลยรู้สึกว่าถ้าต่อให้คุณขอให้จบแล้วถ้ามันไม่จบคุณก็ยังพูดคำเดิมค่ะว่าคุณก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคุณก็อยากแบบมีชีวิตที่เหมือนเดิมเหตุการณ์ครั้งนี้หนักสุดไปหนักสุดแต่ว่าต้องข้ามก็หนักจริง
ไม่คิดว่ามันจะเกิดให้คนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าทุกฝ่ายก็เสียใจเริ่มอ่านคอมเมนต์ลบไปเลยไม่ได้อ่านมานานก็ดีแล้วหลังๆก็เริ่มเบาไม่มีอะไรก็มีคิดเป็นไงไม่ค่อยมาถึงก็มีกำลังใจส่วนใหญ่ก็มีกำลังใจก็รู้คิดว่าทุกฝ่ายได้กำลังใจก็มีค่ะแต่จริงๆมันก็เป็นงานที่แบบเหมือนคงไม่ได้แบบติดต่อมาเร็วๆทีหรืออะไรเลยมันเป็นงานที่ติดต่อมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นแบบก็คงไม่ได้มีอะไรเราก็อยากจะทำงานต่อไปเราไม่ได้ทำอะไรแบบเหมือนเนาะคือเราก็อยากใช้ชีวิตของเราเหมือนเดิมอันนี้กำลังใจดีเพราะว่าใจว่าเมื่อกี้ยังแบบกำลังใจดีไหมคะจริงทำไมคะสังเกตว่าเพื่อนๆทุกคนก็กำลังใจหมดแล้วแบบคือจริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็ถือว่าแบบมีเพื่อนมาผัดเวรกันกินข้าวผัดเวรกันมาแบบให้กำลังใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะแต่พอไปสังเกตว่าเขาก็รู้สึกว่าเฟรมมันป่วยขึ้นแล้วครับหรอคิดอะไรกันได้หมดเลยแต่ว่ามันก็คงรู้ว่าเขาใช้ชีวิตให้มีความสุขอะค่ะมุดอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจมุดอยู่ความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องกันแล้วก็อย่างที่พี่มุดเคยบอกว่าความรักไม่อยากรีบร้อนอะไรมากเลยเพราะว่าอย่างชิลแล้วถ้าแบบทุกคนตอนนี้เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นแบบหวังดีกับมุดเพราะฉะนั้นแบบคือทุกอย่างถ้ามุดอยู่แล้วสบายใจถ้ามุดคุยแล้วแฮปปี้มุดก็คุยเขามีที่ห้ามาน้องเขาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเพื่อนเขาเชียร์นะคะอันนี้ต้องไปถามเพื่อนเขาเองก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะยังไงนะคะแต่บางทีเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเรายังไม่ได้แบบก็คือยังยืนยันว่าเรายังเหมือนเดิมเขาก็คอมเมนต์แบบแกน้องพิงค์แบบคนก็เข้าใจถูกไปแล้วว่าเฮ้ยตัวตัวของเราอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรไหมคะไปถามคนที่คอมเมนต์เลยค่ะสิ่งนั้นเราไม่ได้เขียนเลยค่ะน้องก็ไม่ได้เขียนคุณก็ไม่ได้เขียนค่ะเพราะฉะนั้นแบบก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนค่ะวุ้นถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงบางทีคนก็แกนองค์ทิ้งได้มันก็แล้วแต่คนคิดนะคะถ้าจะเปิดโอกาสให้เขาเป็นการไม่เลยค่ะวุ้นบอกแล้วว่าถ้าวุ้นแบบตัดสินใจคบใครจริงๆอยู่ใน IG วุ้นแน่นอนรูปคู่สวีทมากใจตอนนี้ละวุ้นเรื่องจางอุ้ยชมพูต้องจางด้วยหรอเริ่มจริงๆก็ยังไม่อยากเริ่มอะไรมากคือคุณต้องแน่ใจจริงๆว่าแบบเฮ้ยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดทุกอย่างมันยังแบบยังคุณยังเดินหน้าปกติอยู่ใช้ชีวิตปกติอยู่ว่าคุณยังไม่อยากโฟกัสเรื่องนี้อะไรเปิดโอกาสให้เขาไหม